สี่โครงงานมันจะมีโครงงานที่หนึ่งก็คือการวิเคราะห์ภารกิจนะครับโครงงานที่สองเป็นการพัฒนาของการปฏิบัติโครงงานที่สามเป็นการวิเคราะห์ของการปฏิบัติหรือการรับทราบกระลบหรือว่าเกมโครงงานที่สี่จะเป็นการตกลงใจและปฏิบัตินะครับซึ่งจะมีขั้นตอนย่อยก็คือการเปรียบเทียบของทางปฏิบัติการเลือกของทางปฏิบัติและการซักซ้อมในแต่ละโครงงานนะครับสิ่งที่จะนํามาเข้ามาสู่กระบวนการนะครับการวิเคราะห์ภารกิจนะครับก็จะมีเรื่องของภารกิจแล้วก็เจตนารมณ์นะครับของผู้บังคับหน่วยเหนือนะภารกิจของหน่วยเหนือแล้วก็เจตนารมณ์ของผู้บังคับหน่วยเหนือนะครับนำมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ภารกิจนะครับมันก็จะออกมาเป็นภารกิจแถลงใหม่ภารกิจในที่นี้หมายถึงภารกิจของหน่วยเราหน่วยที่ทําการวิเคราะห์ภารกิจนั่นเองนะครับจะได้ผลทางปฏิบัติของข้าศึกนะครับว่าข้าศึกนะครับมีผลทางปฏิบัติอย่างไรบ้างและเจตนารมณ์ของผู้บังคับหน่วยนะครับก็คือผู้บังคับหน่วยที่ทําการวิเคราะห์ภารกิจนั่นเองนะผู้บังคับหน่วยให้แล้วก็ผู้บังคับหน่วยจะให้แนวทางการวางแผนนะครับซึ่งแนวทางในการวางแผนจะต้องครอบคลุมกับในระบบปฏิบัติการในสนามรบหรือระบบบอสนะครับหรือถ้าไม่ยึดถือระบบบอสก็ต้องยึดถือในระบบของโครงร่างสนามรบนะครับหรือโครงร่างสนามรบที่ประกอบไปทั้งห้าส่วนนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาผลผลิตนะครับที่ได้จากกลุ่มงานที่หนึ่งการวิเคราะห์ภารกิจมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแนวทางปฏิบัตินะครับเมื่อทําการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยนะครับผลผลิตที่ออกมานะครับจะได้ผลทางปฏิบัติของฝ่ายข้าศึกนะครับที่ผู้บัญชาการได้ให้พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็เป็นผลทางปฏิบัติของฝ่ายเราจะได้สองจะได้ทั้งผลทางปฏิบัติของข้าศึกและก็ผลทางปฏิบัติของฝ่ายเรานะครับเอาผลทางปฏิบัติของฝ่ายเราและทางปฏิบัติของฝ่ายข้าศึกไปว่าข้าศึกนะครับไปทําการวอร์เกมนะครับสิ่งที่ได้นะครับจากการวอร์เกมนะครับเราจะได้ประทุบันทึกผลการรับภาคกระลบนะครับตารางประสาทสอดคล้องนะครับได้กลิ่นของหน่วยรองหน่วยรองจะรู้ว่าเพลงต้องทําอะไรบ้างนะครับในเวลานั้นนะครับได้แผนรูปรวมข่าวสารนะครับเต็มทุกช่องนะครับหลังจากนั้นก็เอาสิ่งที่ได้จากการวอร์เกมนะครับผลจากการรับภาคกระลบแล้วก็ตารางตัวแก่ต่างๆมาเปรียบเทียบผลทางปฏิบัตินะเพื่อให้ผู้ชาได้ตกลงใจเลือกผลทางปฏิบัติหลังจากเลือกแล้วนะครับอาจจะมีการเลือกแล้วปรับผลทางปฏิบัติบ้างนะครับมีการปรับเจตนารมณ์บ้างก็ออกเป็นแผนและคำสั่งออกมาเป็นแผนและคำสั่งแล้วก็ส่งให้กับหน่วยรองแล้วก็ทำการซักซ้อมนะครับการปฏิบัตินะให้เป็นไปตามที่แผนและคำสั่งได้ระบุไว้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการแสวงเข้าลงใจสี่โครงงานของเดิมนะครับปัจจุบันนะครับเปลี่ยนมาเป็นนะครับการเสนอตัวใหญ่7 ขั้นตอนนะ7 ขั้นตอนซึ่งในส่วนของการระดับก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันกับสี่กลุ่มงานนะครับซึ่งในกลุ่มงานที่หนึ่งนะครับมันจะแยกเป็น2 ขั้นตอนนะครับก็คือการขั้นการรับภารกิจกับขั้นการวิเคราะห์ภารกิจซึ่งการรับภารกิจเนี่ยนะครับของเดิมมันจะอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับของการวิเคราะห์ภารกิจจะมีอยู่14 ขั้นตอนนะครับแต่ของใหม่นะครับจะมีอยู่ไม่แน่ใจ8 ขั้นตอนป่ะ6 ขั้นตอนย่อยนะครับ6 ขั้นตอนย่อยนะมี6 ขั้นตอนย่อยนะครับรับมอบภารกิจนะครับของเดิมนะครับอยู่ในกลุ่มงานที่หนึ่งนะครับมี1 ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเลยครับการรับภารกิจนะครับรับภารกิจพอมาเป็นของใหม่นะครับแบ่งเป็น7 ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็จะเป็นการรับมอบภารกิจนะครับวันนี้ก็จะมีขั้นตอนย่อยอยู่6 ขั้นตอนนะครับก็คือเมื่อเราได้รับแผนนะครับหรือคำสั่งของหน่วยเหนือแล้วนะครับไปรับภารกิจมาฝ่ายอเมริกันนะครับจะต้องแจ้งเตือนนะครับฝ่ายเสนาหรือว่าฝ่ายอเมริกันที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเกี่ยวข้องหลักนะครับหลังจากนั้นก็ทำการรวบรวมเครื่องมือต่างๆว่าจะเป็นพวกแผนที่สถานการณ์แผนวิวัฒนาการนะครับมีการปรับประมาณการให้เราสมัยเป็นการประเมินขั้นต้นเตรียมแนวทางการวางแผนและการที่จะผ่านเซ
เตือนทางสาวเตือนฉบับที่หนึ่งเรามาดูว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเป็นขั้นตอนที่หนึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องมีมันต้องแจ้งเตือนสถาบันการที่เกี่ยวข้องนะครับว่าใครต้องที่เกี่ยวข้องบ้างต้องมีการแจ้งเตือนสายสามนะครับจะต้องเตรียมการวางแผนการใช้เวลาขั้นต้นไว้ก่อนนะครับรวบรวมเครื่องมือนะครับซึ่งได้แก่พวกแผนที่สถานการณ์แผนบริวารหรือว่าคำสั่งยุทธการของหน่วยเหนือนะครับเตรียมเครื่องมือพวกนี้ไว้นะครับเพื่อที่เราจะทำการวิเคราะห์ภารกิจในขั้นตอนที่สองจะทำประมาณการยุทธนะครับปรับปรุงให้ทันสมัยนะครับเตรียมแนวทางการวางแผนขั้นต้นไว้นะครับผู้กำกับนะครับจะต้องเตรียมแนวทางในการวางแผนไว้นะครับอันนี้จะเป็นบทบาทของผู้กำกับแล้วนะครับในการที่จะให้แนวทางในการวางแผนขั้นต้นไว้ก่อนรวมทั้งนะครับฝ่ายในการที่เกี่ยวข้องจะต้องออกคำสั่งเตือนฉบับที่หนึ่งไปให้กับหน่วยรองนะครับในการปฏิบัตินะครับรายละเอียดของคำสั่งเตือนนะครับอาจารย์ประเสริฐได้บอกพวกเราไปแล้วนะครับในการเรียนวิชาตรวจเพื่อลงใจในขั้นตอนที่สองนะครับการวิเคราะห์ภารกิจจากกลุ่มงานเดิมกลุ่มงานที่หนึ่งที่หนึ่งซึ่งมีอยู่14ขั้นตอนนะครับตัดการรับภารกิจออกไปก็จะเหลือ13ขั้นตอนแต่ในกลุ่มงานขั้นตอนที่สองนะครับของการวิเคราะห์ภารกิจของใหม่นี้นะครับจะประกอบด้วย17ขั้นตอน17ขั้นตอนนะครับซึ่งบางขั้นตอนนะครับจากของเดิมนะครับหัวข้อหนึ่งอาจจะกลายกระจายออกเป็น2หัวข้อลักษณะนี้นะครับมันทำให้ขั้นตอนเพิ่มขึ้นนี้รายละเอียดเดี๋ยวพวกเราไปอ่านเองนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับขั้นตอนย่อยนี้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องนะครับกับสายสองอยู่ก็คือในขั้นตอนที่สองการจัดทำใบมือขั้นต้นอันนี้เป็นสายสองเป็นผู้รับผิดชอบครับในการที่จะจัดทำใบมือในส่วนของสระถามนะครับมีงานที่จะต้องปฏิบัติในกลุ่มงานนี้อยู่นะครับหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องอย่างแรกก็คือการวิเคราะห์ภารกิจเจริญรงของหน่วยเหนือสองระดับสองระดับถ้าเราเป็นรมนะครับสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยเหนือกับเจริญรงของผู้รับหน่วยเหนือเนี่ยสองระดับก็คือระดับไหนบ้างครับเราเป็นรมก็ระดับเหนือขึ้นไปสองระดับรมเป็นกองพลเป็นกองนะครับกองทัพนะครับกองพลกองทัพพิจารณาข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงในนี้หมายถึงพวกรายละเอียดที่ตั้งหน่วยต่างๆการสนับสนุนจากเราทัพนะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้จะอยู่ในคำสั่งยุทธการข้อเท็จจริงต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของที่ตั้งหน่วยการสนับสนุนจากเราทัพ AI นะครับการวางแผนและใช้เวลานะครับพิจารณาเรื่องของสมมติฐานนะซึ่งสมมติฐานเนี่ยถ้าเป็นคำสั่งจากหน่วยเหนือมาจะมีสมมติฐานให้อยู่แล้วถ้าเป็นแผนแผนจะเหมือนนะอย่างที่บอกนะครับแผนกับคำสั่งต่างกันตรงที่แผนคำสั่งจะไม่มีสมมติฐานข้อจำกัดต่างๆนะครับข้อจำกัดมีอะไรบ้างข้อห้ามห้ามทำอะไรบ้างข้อบังคับต้องทำอะไรเนี่ยข้อจำกัดจะมีสองอย่างก็คือข้อห้ามครับนะครับผลกระทบที่มีต่อหน่วยและภารกิจผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทบจากฝ่ายตรงข้ามกระทบจากลักษณะภูมิลมฟ้าอากาศต่างๆอะไรที่มันมากระทบต่อภารกิจของเราต่อหน่วยของเราเราพิจารณาออกมาครับหลังจากนั้นก็พิจารณาเรื่องของกิจเฉพาะกิจแผนกิจสำคัญที่นะครับกิจเฉพาะคือกิจที่เตรียมมาแล้วกิจที่หน่วยเหนือมอบให้นะครับเป็นกิจเฉพาะกิจแผนคือกิจที่หน่วยเหนือไม่ได้สั่งแต่ต้องทำเพื่อให้กิจเฉพาะบรรลุนะครับส่วนกิจสำคัญยิ่งคือกิจที่ทุกหน่วยจะต้องทุ่มเทอย่างหนัก
อย่างมากนะครับเพื่อให้ภารกิจสำเร็จนะครับแล้วก็ผลผลิตที่สำคัญนะครับของขั้นตอนการวิเคราะห์ภารกิจคือร่างภารกิจใหม่นะครับอันนี้เป็นผลผลิตที่สำคัญนะครับมาดูรายละเอียดแต่ละอันนะครับการวิเคราะห์แผนและสงสารเรียนนะจะต้องดูว่าความสัมพันธ์ของภารกิจทั้งทางดิ่งทางระดับนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทางดิ่งก็คือหน่วยเหนือหน่วยเราแล้วก็หน่วยรองใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นทางระดับคือหน่วยข้างเคียงข้างเคียงนี่เป็นหน่วยต่างระดับนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงสมมติว่าเราทําเรามีภารกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่หน่วยข้างเคียงเรามีภารกิจอีกอย่างนึงมันสัมพันธ์สอดคล้องกันยังไงในการปฏิบัติภารกิจนะครับเราต้องพิจารณาตรงนี้นะครับถึงความต้องการทางภารกิจของหน่วยนะครับในแต่ละหน่วยที่เราเกี่ยวข้องด้วยนะครับพิจารณาหน่วยที่มีอยู่หน่วยของเรานะครับที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของเรามีหน่วยอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยดำเนินกลยุทธ์ก็คือหน่วยที่เราใช้ทําการรบนะครับหน่วยดำเนินกลยุทธ์มีหน่วยอะไรบ้างนะครับหน่วยสนองการรบนะครับก็คือหน่วยที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับส่วนดำเนินกลยุทธ์นะครับอย่างเช่นปืนใหญ่ฐานช่างการสื่อสารหน่วยต่อสู้รบถังพวกนี้จะเป็นหน่วยสนองการรบแล้วก็หน่วยสนองการช่วยรบอันนี้คือหน่วยที่ทําให้การรบเนี่ยมันดําเนินการต่อเนื่องไปจนจบภารกิจนะครับไม่มีการสะดุดนั่นคือการหน่วยสนองการช่วยรบนะครับประกอบด้วยหลายเหล่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าในส่วนของกลุ่มยุทธบริการนะครับจะเป็นสรรพาวุธพันลานะครับพันลาก็จะส่งกำลังสปสามสปสามพุทธก็จะส่งกำลังสปห้าอย่างเงี้ยครับต้องส่งกำลังให้ได้ต่อเนื่องตลอดเวลากระสุนต้องมียิงตลอดน้ำมันต้องมีเติมตลอดไม่งั้นการรบไม่ต่อเนื่องนะครับพิจารณาหน่วยที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยดำเนินกลยุทธ์หน่วยสงครามรบหน่วยสงครามช่วยรบเราต้องรู้ว่าเรามีหน่วยอะไรอยู่ในมือบ้างต้องทำความเข้าใจกับแนวความคิดในการปฏิบัติในคําสั่งของหน่วยว่าเขาจะให้เราทำยังไงทําอะไรบ้างมีข้อจำกัดอะไรบ้างเกณฑ์เสี่ยงมีไหมถ้ามีเกณฑ์เสี่ยงเกณฑ์เสี่ยงยอมรับได้ไหมนะครับเราต้องพิจารณาตรงนี้นะครับเข้าใจกําหนดเวลาที่ปฏิบัติถามว่าเรามีเวลาอยู่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เรารับภารกิจจนถึงวันที่เราปฏิบัติภารกิจสําเร็จครับเรามีเวลาอยู่เท่าไหร่เราจะวางแผนได้กี่วันมีเวลาให้หน่วยรองกี่วันนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจครับเข้าใจพื้นที่บริการ AO ว่าเรามีพื้นที่บริการขอบเขตเรามีขนาดไหนตั้งแต่ตัวไหนบ้างมีพื้นที่สนใจที่ไหนที่เราให้ความสนใจที่เป็นจุดที่เราเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะครับคุณที่สนใจอยู่ไหนนะครับจัดหน้าหันติดต่อนะครับประจำบกเรือนะครับเราต้องจัดหน้าหันติดต่อนะครับถือว่าเราเป็นกรมนะครับเป็นกรมเราต้องติดจัดหน้าหันติดต่อไว้ที่กองพลด้วยนะครับเวลาที่กองพลเขาสั่งการอะไรมานะครับมันจะเขาจะสั่งการผ่านหน้าหันติดต่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภารกิจและเจตนารมณ์ของผู้ของหน่วยเหนือนะครับในข้อหนึ่งเห็นไหมครับข้อหนึ่งฝ่ายเราก็ข้อขายฝ่ายเราแล้วก็มีข้อหนึ่งตัวเล็บเปิดด้านเดียวนะครับจะมีข้อกอไก่ก็คือภารกิจของหน่วยเหนืออันนี้เราเป็นกองทัพภาคนะครับภารกิจของหน่วยเหนือก็คือเราเป็นกองทัพภาคที่หนึ่งนะตอนนี้เราเป็นกองทัพภารกิจของหน่วยเหนือคือกองทัพบกนะครับภารกิจของกองทัพบกก็คือป้องกันประเทศนะครับจากการร
ลูกหลานของประเทศแดงทางด้านประเทศเหลืองและประเทศเขียวในวันรอเวลานอนครับเอาชนะกองพลกองทัพสนามที่หนึ่งและกองทัพสนามที่สามเพื่อป้องกันการยึดครองของประเทศแดงและกวาดล้างข้าศึกที่เหลือในเขตเพื่อสถาปนาในชายแดนและสร้างสภาวะที่เกื้อกูลต่อการใช้มาตรการนักเรียนลองพิจารณาดูซิว่ามันครบองค์ประกอบห้าองค์ประกอบไหมครูคือใครในนี้ครูคือใครครับกองทัพบกนะครับวัดทำอะไรป้องกันประเทศจากการระบาดของประเทศแดงนะครับแวร์ที่ไหนแนวชายแดนแนวชายแดนประเทศเหลืองและประเทศเขียวหรือเปล่าใช่ไหมเว้นเมื่อไหร่ในวันรอเวลานอนวายทำไมเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการยึดครองของประเทศแดงและสถาปนาในชายแดนใช่ไหมครับนี่ก็คือองค์ประกอบของภารกิจครูว่าเป็นเบวานนะครับส่วนเจตนารมณ์นะครับเจตนารมณ์ของผู้ขับเรือเหนือก็อยู่ในข้อของไข่นะครับเจตนารมณ์นะครับจะประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนนะครับสามส่วนคือความมุ่งหมายนะครับวิธีการนะครับหรือจิตสำคัญอย่างที่สามก็คือผลลัพธ์ที่ต้องการผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการนะครับในข้อขอไข่นี้นะครับเจตจำนงของผู้บัญชาการทหารบกความมุ่งหมายคืออะไรครับเพื่อป้องกันประเทศใช่ไหมครับจากการยึดครองของประเทศแดงทางหากประเทศแดงสามารถยึดครองประเทศไทยถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของภูมิภาคได้แล้วก็จะสามารถใช้เป็นอาวุธการในการยึดครองของประเทศกลุ่มซีอยู่ที่เหลือต่อไปนี่คือความมุ่งหมายส่วนวิธีการนะครับหรือกิจสำคัญก็คือการที่ฝ่ายเราจะบรรลุความมุ่งหมายได้นั้นก็ด้วยการสถาปนาพื้นที่ระหว่างป้องกันนอกประเทศเพื่อแจ้งเตือนการลุกลามของข้าศึกแต่เนิ่นประสานการใช้ทรัพยากรต่างๆในการบริการทางลึกลิดรอรูปขบวนอันนี้หลายข้อเลยนะครับที่สำคัญที่มีหลายข้อเลยลิดรอรูปขบวนในการรุกและแยกกำลังกองทัพน้อยของข้าศึกทั้งสองระลอกออกจากกันเพื่อให้กำลังในพื้นที่การรบหลักสามารถใช้อุเทศในการเอาชนะกองทัพน้อยของข้าศึกได้ทีละระลอกนะครับนี่คือวิธีการหรือกิจสำคัญส่วนผลลัพธ์สุดท้ายต้องการเมื่อที่สุดการปฏิบัติการฝ่ายเราจะต้องสถาปนาในชายแดนได้กำลังประเทศแดงจะต้องขอรุดไปวางกำลังตั้งรับเร่งด่วนนอกประเทศและไม่มีอิทธิพลในการลงพลังเข้าตีได้แทน30ต่อนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการหลังจากที่เราทำวิธีการนี้ไปแล้วครับอันนี้เป็นเจตนารมณ์นะครับของผู้ขับเรือนะครับมันก็จะมีนะครับก่อนที่จะถึงภารกิจของเรามันจะมีภารกิจของหน่วยข้างเคียงก่อนนะครับหน่วยข้างเคียงนะเราเป็นทัพภาคหนึ่งนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งมันก็จะมีกองทัพภาคที่สองนะครับมีกองทัพภาคที่สามมีกองทัพภาคที่สี่อะไรหลายกองทัพภาคนะครับซึ่งเขาจะต้องมาเกิดในข้อนี้นะครับในข้อของฝ่ายเรานะครับในข้อของข่ายข้อของข่ายตัวนี้นะคือฝ่ายเราหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นต่อไปก็พิจารณาข้อเท็จจริงตัวพิจารณานะครับในคำสั่งมันจะมีรายละเอียดบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าหน่วยของเราตั้งอยู่ที่ไหนการสนับสนุนจากเราทัพเราได้การสนับสนุนจากเราทัพเขาเท่าไหร่นะครับกี่เที่ยวบินในการในแต่ละวันแต่ละหน่วยได้กี่เที่ยวบินนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดขวางทางอากาศสนามรบ BAI หรือ Cash Coast Air Support หรือการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดอย่างที่อาจารย์บอกการขัดขวางทางอากาศสนามรบก็คือนะครับการใช้
ปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอากาศในการที่จะบินเข้าไปทําลายที่หมายในแต่ละจุดที่อยู่ลึกเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นโค้ดแอซัพพอร์ตก็คือการสนับสนุนทางอากาศให้กับหน่วยอย่างใกล้ชิดก็จะเป็นการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการวางเขาเรียกอะไรสนับสนุนให้กับหน่วยที่กำลังจะขาดแนวดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการระเบิดตามบางหรือไม่ก็การทําลายนะครับหน้าของฝ่ายตรงข้ามหน้าของท่านพิจารณ์นะครับอันนี้เป็นการสนใจหรอครับพื้นที่สนใจนะครับอยู่ตรงไหนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างการใช้เวลานะครับมีการใช้เวลาอย่างไรวางแผนการใช้เวลาอย่างไรกี่วันวางแผนวิเคราะห์ภารกิจกี่วันพัฒนาทางปฏิบัติกี่วันนะครับวอร์เกมกี่วันทำแผนกี่วันต้องระบุออกมาชัดเจนนะครับพิจารณาในเรื่องของสมมติฐานอย่างที่บอกนะครับสมมติฐานของเรือเหลือสามารถนำมาเป็นนะครับข้อเท็จจริงให้กับหน่วยรองได้เพราะได้รับการพิสูจน์อยู่อย่างเรียบร้อยแล้วพิจารณาข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดต่างๆที่เกิดที่มันจะมีผลกระทบนะครับต่อการแบบของเราส่วนใหญ่แล้วนะครับข้อจำกัดนะครับมันจะเป็นการส่วนใหญ่จะข้อห้ามข้อบังคับต่างๆพวกนี้จะอยู่ในส่วนของการให้คำแนะนำในการประสานจะเป็นการสั่งหน่วยตั้งแต่ส่งผลขึ้นไปหรือสั่งทั้งหมดอย่างเช่นห้ามลุกผ่านแนวขั้นแดงอย่างนี้แสดงว่าเลยแนวขั้นแดงไปหน่วยไหนทะลุไปเลยแนวขั้นแดงนะครับก็อาจจะเป็นแบบกองทหารที่28ก็ได้นะครับคุณโทษนะครับพิจารณาเรื่องของผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของลักษณะพื้นที่ลมอากาศที่มีต่อหน่วยแล้วก็ภารกิจของเรานะครับอันนี้ตัวอย่างสมมติฐานของเรือเหลือนะครับสมมติฐานของกองทัพบกนะครับที่จะให้มาให้กับกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับก็เรื่องของการกำลังทางอากาศทั้งสองฝ่ายก้ำกึ่งกันนะครับแต่ฝ่ายเราสามารถแต่ฝ่ายเราสามารถกองอากาศเฉพาะตำบลในห้วงเวลาจำกัดตกคำว่าเราไปคำว่าฝ่ายเราสามารถกองอากาศเนี่ยเฉพาะตำบลในห้วงเวลาจำกัดก็คืออาจจะมีช่วงที่เราสามารถที่จะครองความยาวอากาศไปได้ซึ่งเป็นช่วงนั้นน่ะเราสามารถนำมาพิจารณาในการปฏิบัติการของเราสมมติฐานที่สองนะครับข้าศึกมีความพร้อมรบเป็นถูกลงไม่เกิน85%อันนี้ก็แสดงว่าข้าศึกสภาพความพร้อมรบจะต้องน้อยกว่าเรานะครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยที่เพิ่งจะเข้าสู่สมรภูมิความสดความอะไรต่างๆมันยังคงอยู่นะครับแต่ข้าศึกดีกว่าเนี่ยลบมาถึงเราเนี่ยนะครับผ่านประเทศเขียวประเทศเหลืองอะไรมาหลายประเทศแล้วทำให้ความเข้าร่วมของเขาเนี่ยลดลงเรื่อยๆสมมติฐานสามนะครับการบริการทางลึกของกองทัพภาคที่หนึ่งต่อกองพลรอบสองของกองหนุนของกองทัพน้อยรอบแรกอ่านแล้วงงไหมต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะครับการบริการทางลึกของกองทัพภาคที่หนึ่งต่อกองพลรอบสองและกองหนุนของกองทัพน้อยรอบแรกมีผลทําให้กองพลรอบสองและกองหนุนของกองทัพน้อยรอบแรกต้องหยุดปรับแผนการปฏิบัติก่อนถึงแนวของหน้าพิจารณ์ในการลบนะครับกองทัพน้อยของฝ่ายตรงข้ามเขาจะเข้าตีเขาบอกว่าเข้าตีเป็นระลอกแรกนะครับจะเข้าตีสองกองพลระลอกสอง
ก็จะอีกหนึ่งของคนนะครับเพราะฉะนั้นระลอกสองของกองทัพร้อยระลอกแรกนะครับอันนี้ก็คือกำลังระลอกสองนั่นเองนะถ้าส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำลายในการเป็นการทำยุทธวิธีใช้ปืนใหญ่นะครับหรือว่าพอโจมตีหรือว่าการใช้BI ต่างๆพวกนี้จะทำลายกำลังที่อยู่ระยะไกลนะเพื่อเมื่อมาถึงแนวความรับผิดชอบเขาต้องกลับภูมิวนในการเทียบเท่าตีเรานะในส่วนของข้อสองข้อหนึ่งจะเป็นสถานการณ์ใช่ไหมครับข้อสองจะเป็นภารกิจนี่เป็นภารกิจของกองทัพภาคที่หนึ่งนะกองทัพภาคที่หนึ่งได้รับในเขตในวันวอเวลานอทำลายกองทัพสนามที่สามเพื่อให้หมดกิจกรรมในการรุกกวาดล้างข้าศึกที่เหลือในเขตและสถาปนาของข้าศึกที่รบเพื่อสร้างสภาพที่เกื้อกูลต่อการเข้าตีของกองทัพภาคที่สามในขั้นต่อไปลองดูว่าภูคืออะไรครับกองทัพภาคที่หนึ่งวัดทำอะไรสร้างภาพในเขตนะครับอันนี้เหมือนจะไม่ครบนะเวนิสเมื่อไหร่วันวานนอเวที่ไหนที่ไหนรู้ไหมผมหน้าพุทธิกรกผมหน้าพุทธิกรกคือบางครั้งถ้าเรามองไม่ดีอาจจะไม่เห็นนะครับวายเพื่ออะไรเพื่อสร้างสภาพที่เกื้อกูลต่อการเข้าถึงของด้วยนี่เป็นภารกิจของกองทัพภาคที่หนึ่งตัวอย่างอันนี้เป็นสมมุติฐานนะครับของเป็นเหนือที่อาจารย์เราให้ดูตัวอย่างนะในขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์กิจเฉพาะกิจแฝงกิจสำคัญยิ่งนะครับกิจเฉพาะก็คือกิจที่หน่วยเหนือมอบให้นะเขาจะสั่งมาอยู่ในคำสั่งยุทธการอยู่แล้วนะว่าหน่วยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับส่วนกิจแฝงนะครับหน่วยเหนือไม่ได้สั่งแต่จำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจเฉพาะสำเร็จนะครับกิจสำคัญยิ่งนะครับทุกหน่วยต้องปฏิบัติและต้องใช้ความทุ่มเทเป็นอย่างมากอันนี้จะเป็นกิจสำคัญยิ่งเวลาเราวิเคราะห์ออกมาเราก็ทำตารางวิเคราะห์ออกมานะครับอย่างที่อาจารย์ประเสริฐบอกนะครับประธานกรรมแนวนะครับเป็นกิจแฝงสำคัญมากไหมต้องทุ่มเทไหมนะครับเขาทีมผ่านกองพลรัฐที่9ผ่านไหมทุกหน่วยต้องทำไหมนะทุ่มเทไหมแล้วก็เอามาทำเป็นตารางเป็นทั้งกิจเฉพาะกิจแฝงกิจสำคัญเอามาเป็นตารางกิจสำคัญยิ่งเพื่อเอากิจสำคัญยิ่งเนี้ยมาเขียนเป็นร่างเล็กๆใหม่นะครับอันนี้ตัวอย่างกิจเฉพาะที่หน่วยสั่งมาสมมติว่าเราเป็นกองพลที่20โดยเหลือกองพลกองทัพที่หนึ่งนะเขาสั่งให้กองพลที่20ทำอะไรบ้างนะครับอันนี้คือจะเป็นการแบบของกองพลที่20ซึ่งเขาแบ่งการแบบเป็นสองขั้นขั้นที่หนึ่งเป็นการขั้นการเตรียมการและการตั้งรับวัฒนกรทัพสนามระลอกได้ในขั้นที่หนึ่งต้องทำอะไรบ้างข้อหนึ่งข้อสองเป็นส่วนหลักต้องรับทางด้านใต้จากบ้านแสนสุขพิกัดนี้ถึงแนวห้วยนางามพิกัดนี้เอาชนะกองทัพสนามโลกแรกเพื่อป้องกันภูมิทัศน์ที่เกิดเดี๋ยวข้อที่สองก็สนุนการผ่านแนวกับกองทัพสามารถสนุนการผ่านแนวกับกองทัพที่สิบในเขตกองทัพที่สิบเป็นส่วนกำบังของกองทัพภาคที่หนึ่งเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับกองทัพที่สิบจะทำการลบหน่วงเวลาครับจากแนวขั้นจนถึงขอบหน้าที่กระลบนะครับเมื่อถึงขอบหน้าที่กระลบแล้วจะโอนการลบให้กับกำลังพลที่อยู่บริเวณขอบหน้าที่กระลบซึ่งก็คือกองพลที่20กองพลที่21
เพราะนั้นนะครับในข้อสองเขาบอกว่าการสมมติการผ่านในกับกรมทหารที่10ในเขตเพราะฉะนั้นกรมทหารที่10จะขอตัวนะครับผ่านกรมทหารที่20ในเขตบางส่วนนะครับบางส่วนจะขอตัวในเขตของกรมทหารที่20บางส่วนจะขอตัวในเขตของกรมทหารที่21นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่ซีกไหนนะครับในขั้นที่สองนะครับตอนนี้ขั้นนี้ก็คือขั้นการทําลายนะครับกองทัพร้อยรอบสองหัวหน้าข้าศึกและสถาปนากันหลังจากที่เอาชนะกองทัพร้อยรอบแรกมาได้แล้วนะครับสามารถป้องกันพื้นสำคัญในเขตได้แล้วในขั้นที่สองนะครับกองทัพร้อยรอบสองจะเข้าตีครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้าตีครั้งหนึ่งเพราะนั้นในขั้นที่สองก็คือเป็นการทําลายนะครับกองทัพร้อยรอบสองแล้วก็กวาดล้างข้าศึกที่หลงเหลืออยู่ในเขตเรานะครับแล้วก็สถาปนาแนวต้านรับในขอบหน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นในขั้นนี้นะครับจะต้องมีการปฏิบัติอยู่หลายข้อข้อสามกันอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือการตรึงกำลังในเขตนะครับในการตรึงกำลังก็คือเป็นการตรึงข้าศึกให้อยู่กับที่นะครับไม่ให้ข้าศึกเนี่ยมันเอเอียงไปที่ใดที่หนึ่งหรือไปเข้าไปในพื้นที่ของกองพลรัฐที่สิบเอ็ดได้ทำการปรื้นข้าศึกไว้ในเขตเอาชนะกองพลรอบแรกของกองทัพร้อยรอบสองนะครับกองทัพร้อยรอบสองที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาสองรอบกันรอบแรกก็จะเป็นกองทัพกองพลรอบแรกแล้วก็จะมีกองพลรอบสองเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สิบจะต้องเอาชนะกองพลรอบแรกของกองทัพร้อยรอบสองก่อนหลังจากนั้นถึงจะปฏิบัติการรวมข้าศึกให้กองพลรอบสองของกองทัพน้อยรอบสองมันไหลเข้าไปยังที่หมายช้างเพื่อที่ให้ที่หมายช้างนี่กองพลทัพยี่สิบเอ็ดจะเป็นผู้สร้างจุดเจาะขึ้นมาเรียกว่าที่หมายช้างตรงนี้แล้วให้กองพลทัพที่22ซึ่งเป็นกำลังโจมตีเข้าทำลายข้าศึกบริเวณที่หมายของที่หมายช้างนี้อันนี้เป็นการปฏิบัติกลยุทธ์นะครับของกองทัพที่หนึ่งในการที่จะปฏิบัติทำลายกองทัพสนามและโลกสองกองทัพสนามที่สองเพราะนั้นนะครับองค์ประกอบร่างประดิษฐ์รายใหม่ที่อาจารย์บอกครับจะต้องมี who นะครับ what when where why ใครเป็นผู้ปฏิบัติ what ก็คือแบบของการปฏิบัติทำอะไร when เมื่อไหร่ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนจบธุรกิจมันจะมีกี่ขั้นก็แต่ที่หมายที่ไหนก็คือถ้าเป็นการเข้าดีก็คือที่หมายแต่ถ้าเป็นการตั้งรับส่วนใหญ่จะเป็น AO ก็คือพื้นที่ปฏิบัติส่วนทำไมก็คือความมุ่งหมายของการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่ออะไรนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างของอาจารย์ประเสริฐมาครับผู้นะครับก็คือคนกองพลทหารที่สอง what ทำอะไรเข้าตีผากองพลทหารที่เก้า when เมื่อไหร่ในวันวอร์เวลนะครับ what นี่มันจะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะปฏิบัติการลุกข้ามลำน้ำเนี่ยเป็นแต่เรามาแยกนะครับแยกรู้สึก where ที่ไหนที่หมายเดียวสถาบันก็สิบบริที่หมายเดียวครับ why เพื่อสถาบันเฉยองค์ประกอบของร่างปฏิกิริยาใหม่จะต้องครบทั้ง5ข้อนี้เพราะนั้นเวลาที่นักเรียนนะครับคิดปฏิกิริยาใหม่มานักเรียนจะต้องคิดให้ครบทั้ง5ประการนี้นะครับขั้นที่สามนะครับขั้นตอนที่สามของการแสดงพลังใจทางทหารอันนี้ขั้นตอนใหม่ครับซึ่งของโครงงานเดิมเราก็จะเป็นโครงงานที่สองก็คือการพัฒนาทางปฏิบัติแต่นี่เป็นขั้นตอนที่สามการพัฒนาทางปฏิบัตินะครับจะมีอยู่8ขั้นตอนย่อยของเดิมจะมีอยู่6ขั้นตอนนะครับขั้นตอน
นะครับสิ่งที่สายสามนะจะต้องทํานะครับในกลุ่มงานที่สามในขั้นตอนที่สามการพัฒนาระบบผลการปฏิบัตินี้นะครับจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการวิเคราะห์อำนาจกับระบบเปรียบเทียบนะครับต้องรู้นะครับว่าฝ่ายเรานะครับต่อฝ่ายข้าศึกมีหน่วยอะไรบ้างครับเราต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับการแทนค่านะครับอันนี้แทนค่ามาจากเขาเรียกว่าเป็นหลักนิยมของหน่วยนะครับที่ระบุอยู่ในคำเรียกเราลบอยู่แล้วฐานะนะครับตัวเดียวจะค่าเท่ากันนะครับส่วนฐานะแบบเกาะนะนี่คือลาดแบบเกาะนะครับกับอันนี้ก็เป็นลาดแบบเกาะเหมือนกันแต่รถคนละแบบนะครับอันนี้เป็นรถเดินเกาะยางนะครับส่วน M13เป็นยานเกาะสันผ่านค่าจะได้เห็นกันส่วนรถถังนะครับ M นะครับอันนี้คือรถถังนะครับของผ่านรถถัง M48นะครับ A5นะครับค่าหน้าของรถเปรียบเทียบอยู่ที่2.5ส่วนรถถังฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็น T62ค่าหน้าของรถอยู่ที่สองหัวใจนะครับค่าเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันค่าจะเท่ากัน155กับ152ก็ค่าเท่ากันส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาที่เขาจะเอามาคิดในส่วนของการวิเคราะห์หน้าการลบเปรียบเทียบจะใช้เฉพาะหน่วยดำเนินกลยุทธ์เท่านั้นปกติครับผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยเอามาคิดนะครับเวลาที่เปรียบเทียบมันจริงๆนะโดยเฉพาะตัวอื่นยิ่งไม่ต้องใช้เลยนะครับในส่วนของเสร็จแล้วข้อมูลต่างๆพวกนี้จะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่จะนํามาคิดก็คือส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยดำเนินกลยุทธ์ครับก็จะเป็นทหารราบทหารม้าทหารมารถถังหน่วยต่อสู้รถถังอะไรพวกนี้นะครับหน่วยเฮลิคอปเตอร์โจมตีพวกนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่จะต้องนำมาวิเคราะห์หน้าของเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราพักประจำทุกวัน